คุณช่วยไปชิมดูหน่อยนะคะว่าใช้ได้ไหมไปเห็นไหมเนี่ยยังใส่อยู่เลยยังล้าเลยนะคะเสร็จใหม่ๆเลยค่ะนี่ไงโอ้โหลองชิมดูสิคะชิมอะไรก็ได้อร่อยจริงๆต้องยกนิ้วให้ขอบคุณค่ะเพื่อนกินชอบนะคะจ้ะชอบแน่สงสัยจะมาเนี่ยตะดังเฮ้ยว่าไงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยป้ายจ๋าค่ะมาแล้วเนี่ยก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกับภรรยาของเราป้ายคำป้ายจันนี่วิโรจน์อดีตคนลิพัฒน์ปัจจมาแล้วก็กรองการยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันรู้แล้วว่าทำไมนายถึงได้สละโสดกลางอากาศก็สวยเจ๋งเพ่งออกแบบนี้นั่นเลยนี่ตอนชมนี่ไม่มีการอ้อมเลยนะตรงดิ่งเลยขอบคุณนะคะถ้ากระล่อนอย่างนี้ค่ะสงสัยงานนี้จะกร่อยตามสบายนะคะไม่กร่อยมีทางเดียวไม่กร่อยเสียเวลาทำไมเป็นโตอะไรอะไรนะป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเราสวิตตัวเองจนชินแล้วล่ะกวนเนี้ยเป็นกวนโป๊กเกอร์ที่สำคัญชูนะตำรวจยังสำรวจไม่ถึงด้วยล่ะขอบคุณค่ะปัจจมาเขาเป็นแฟนนิทัศน์นะแต่ฉันหมายถึงว่าเขาเป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัยนะนะแล้วตอนนี้ปัจจมาเขาก็เพิ่งมารู้ว่านิทัศน์มีผู้หญิงรอแต่งงานอยู่ที่เมืองไทยตายแล้วขอบคุณค่ะแต่คุณยังดีนะคุณฝ้ายคำพวกเราเห็นคิมหันเขาตั้งแต่มาทำโทรแล้วล่ะเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลยนะไม่ว่าจะสาวไทยหรือประดามแหม่มทั้งหลายไปเถอะลุ้นพักกันดีกว่าเชิญนะคะเดี๋ยวคอยบริการดีกว่านะคะโอเคน้ำมาแล้วไม่ไปอ่ะรู้เรื่องเดี๋ยวรู้อ่ะฟังโยไม่รู้จะเสียงอ่ะไอ้สวิตช์หน่อยให้เปลี่ยนจ้าใครต้องรู้หน่อยแล้วไม่เอาแลกกันอยู่กินอันนี้เกือบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเนี่ยนะตัวนี้เลยนะเกือบจะไม่ต้องเท่าไรเท่าไรใครเปลี่ยนหน่อยนะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนอะไรไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยเล่นมาตั้งนานนี่ฝ้ายคือคนที่นำโชคมาให้พี่นะเนี่ยดูสิฝ้ายจ๋าดีไหมค่ะไปเจ
เดี๋ยวสิคะนี่ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมไม่เป็นไรเราเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้โอ้พี่มานับเงินก่อนมานับเงินก่อนจ้ะโอ้เอ้ยเจอแยะไปหมดเลยนี่หอมไหมจ๊ะอืมนี่รู้ป่ะจ๊ะฝ้ายมีเงินพอที่จะจ่ายคนที่มาทำห้องให้เราได้นะเนี่ยแล้วคะแล้วค่าทำห้องทำความสะอาดอะไรเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่คะเขาคิดอาทิตย์ละ100 200 300 400เท่านี้อ่ะถ้างั้นฝ้ายจะเก็บไว้เองนะคะต้องเก็บเองโอ้โหฝ้ายจ๋าได้หอมจังอะอะไรนะคิมนี่คุณนิทัศน์น่ะก็คงทำกับคุณปัญจมาอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมคะถึงได้หลวมตัวนะแหมมาเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไงล่ะก็ในหัวใจคิมเนี่ยมีแต่ฝ้ายคนเดียวนะจ๊ะคิมยังโสดบริสุทธิ์บุตรก็ไม่มีนะจ๊ะเนี่ยหือฝ้ายอะไรนะโทษคิมนี่ยังไม่เสร็จเลยค่ะคิมพรุ่งนี้ก็ได้นะคิมมากฝ้ายเราถึงจะเริ่มต้นที่เมืองไทยไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อมาถึงที่นี่ทุกอย่างวิเศษที่สุดค่ะแม่คิมมีเพื่อนทั้งคนไทยและอเมริกันพวกเขานัดมาเจอกันบ่อยๆทำให้ฝ้ายได้รู้จักผู้คนมากขึ้นตอนนี้นอกจากฝ้ายจะเที่ยวได้ตระเวนไปรู้จักสถานที่ต่างๆแล้วยังตระเวนไปตามอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนๆคิมเขาซึ่งแต่ละคนล้วนอยู่ในระดับเศรษฐีมาเรียนอย่างเดียวกินแล้วก็เที่ยวไม่มีใครทำงานสักคนค่ะแม่เป็นไงเฮ้ยฮายป้ายเอาเลยเอาเลยมาเหรอรอตั้งนานไม่ช้ากิมฮะรถมันติดอะมันเหมือนกรุงเทพเลยเอาอย่างเอาอย่างนายนัดใครวิ่งกันอ่ะใช่สงสัยปัจจมาสวัสดีทุกคนนี่ลาลี่แฟนใหม่ฉันไม่เป็นฮายฮายบิโรสายทำคิมฮัลโหลฮัลโหลใช่อย่างนี้ก็กล่อยกว่าคราวที่แล้วเชิญค่ะนี่มาที่นี่สบายใจกว่านี่ได้ดีไม่มีใครรบกวนด้วยใช่ชัวร์ทั้งเยอะเดิมไปตามที่จับที่เลยโอเคเข้าเลยต่อเลยต่อเลยที่ไหนล่ะแม่กำลังข้างๆอยู่พอดีอ้าวอันหรือเปล่านี่อันหรือเปล่าไม่อันอยู่แล้วอยู่แล้วมาถ้ามาแบงค์อยู่แล้วอ้าวใครตักแบงค์บุหรี่ในน้องตักสบายนะคะครับดูเหมือนฝ้ายจะโชคดีที่สุดตามที่เพื่อนคิมเขาพูดคิมเป็นคนที่มีปัญหาน้อยที่สุดในกระบวนเพื่อนๆเขาค่ะแม่เขาจอยกับผู้คนมากมายจริงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่เรียนไกลบ้านแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอย่างที่นิทัศน์กับปัญจมาเพื่อนเขาเจออยู่เลยค่ะทำปริญญาเอกต่อ
ส่วนฝ้ายก็กำลังดำเนินการเรื่องทำปริญญาโท